แล้วก็มีเรื่องนี้ฮะอะไรกันนะเนี่ยรือีพุทธจรันรมาแล้วชี้หลังกันยายนบ้านเมืองสดใสบิ๊กตู่อยู่ยาวสิบปีอาโผเฮ้ยคุยเรื่องอยู่นี่วา<ม>ขอขอผมรู้ว่านี่มันวาระแห่งชาติฮะเพราะว่าวันก่อนโหวาดโหวนวารินก็มาแล้วเรือศีจรันมาอีกแล้วแต,แต่แต่ละคนมาเนี่ยไม่ธรรมดาคืออย่ามองว่าคนเหล่านี้เป็นตัวตลกนะฮะคนเหล่านี้เป็น resource person เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในวงในของผู้มีอำนาจปัจจุบันครับ ดคือเรื่องนี้ขอซืปีฮะขอแซ่คิวนิดหนึ่งดีดีบทความนี้อยากให้อ่านเอออยากให้อ่านแต่ทีมงานเนี่ยผมให้อ่านบทความที่ไทยรัฐที่เตรียมไว้ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลองดูนะเพราะว่าผมคิดว่าเราเริ่มเห็นการขยับของบางกลุ่มเนี่ยซึ่งพยายามจะพูดว่ามันมีสัญญาณของอำนาจที่อยากจะอยู่ยาวมากขึ้นเรื่อยๆมีมีแคปไทยรัฐบทความไทยรัฐบทความวันอาทิตย์ไว้มีเั่อะไรเดี๋ยวยังไม่ผมนะเดี๋ยวยังไม่ผมนะรับอีะลองดูของวันนี้ก่อนนะลองดูอันนี้สูตรลากยาวอํานาจของสูตรลากยาวอำนาจลองเช็คเจออะไรขึ้น นี่ครับสุดละยาวอำนาจแแคะชร์ไว้นะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับเพราะว่าเพราะว่าไทยรัฐเนี่ยเล่นเรื่องนี้3วันแล้วแล้วพูดมาตลอดพูดมาตลอดนะแชร์เวลาแชร์เแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดของวันอาทิตย์พร้อมเดี๋ยวลองเอาค่อยๆขึ้นมาดูนะครับนี่จริงหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์สมโรกดิ์ในไทยรัฐของวันนี้นะหน้าสามบอกว่าสุดละยาอํานาจนะครับอพูดเรื่องว่าในเมืองไทยเนี่ยต่อให้เรื่องประชามติจะมีผลแบบไหนก็ตามแต่เนี่ยนะครับเรื่องรถแมพจะยังไงก็ตามแต่เนี่ยมันมีสิ่งที่ไทยรัฐวันนี้เรียกว่า เงื่อนไขพิเศษของอประชาธิปไตยแบบไทยๆท,ที่ต่างชาติไม่เข้าใจเท่าคนไทยด้วยกันเป็นเงื่อนไขพิเศษแบบไทยๆท,ที่ในหมู่นักเลือกตั้งอาชีพไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยพรคประชาธิป,ปัตย์หรือค่ายการเมืองอื่นๆเข้าใจตรงกันว่าเป็นสถานการณ์พิเศษซึ่งเป็นไฟบังคับที่ทําให้ทหารเนี่ยต้องคุมแผนยาวต่อไปสิบป,ปีไม่รู้รู้แต่ว่าไทลัสก็บอกว่ามันมีทางออกอ,อ,กอื่นเช่นรัฐบาลแห่งชาติ แต่ทีนี้ถ้าเกิดในไทยรัฐวันอาทิตย์เนี่ยก็จะพูดคล้ายๆกันนะครับพูดคล้ายๆกันว่ามันมีปัจจัยพิเศษในไทยรัฐอาทิตย์เนี่ยใช้คําว่าพลังลี้ลับนะครับซึ่งจะทําให้ต้องมีการอ่าเนี่ยครับมันอะไรกันนักหนาเนี่ยไทยรัฐคุณปึ้งดูผานไม่อะไรนักหนารฮะควบแน่นอำนาจควบแน่นอํานาจข้ามด่านประชาิปไมยจะประชามติผ่านไม่ผ่านล่างผ่านไม่ผ่านเนี่ยการควบแน่นอํานาจ ตามมุมมองของไทยรัฐซึ่งพูดมาสาวันแล้วแล้วฤาษีจรานก็พูดคนเหล่านี้คือวงในของเมืองไทยนะฮะแล้วก็วก,กันยายนหลังจากกันยายนนี่จะสดใสแต่ว่ามันไม่สดใสสิถ้ามัน <c oughs> เป็นอย่างนี้มันไม่สดใสไงอันนี้คือประเด็นไงว่าเราเรากำลังเข้าใจว่าถ้ามีรัฐมนูลจะมีการเลือกตั้งแล้วมีการเลือกตั้งจะมีรัฐบาลของประชาชนแต่ถ้าฟังคนซึ่งอยู่ในเซอร์เคิลออฟฟาวเวอร์หรือวงในของอำนาจเนี่ยไม่ใช่เขาเชื่อว่ <ทำ S 2> <ข>ามันมีเหตุผลพิเศษไงพิเศษซึ่<ห>งทุกพรกการเมืองรู้ทุกกลุ่มรู้และ จะมีการลก<ต>รากยาวในทางข่าว,วคืออันนี้มันก็เป็นการสร้างกระแสปูกระแสเพื่อจะสร้างให้คนเตรียมตัวไว้สาหรับเรื่องพวกนี้ทีนี้ทีนี้คําถามคือเวลาเขาบอกมันมีปัจจัยรี้ลับปัจจัยพิเศษเนี่ยเราไม่รู้ว่าคืออะไรไงแล้วเราไม่รู้ว่าปัจจัยพิเศษเมันเป็นเรื่องที่คนอยากลากยาวเมกันขึ้นมาเองหรือเปล่าหรือว่า <S <S หรือว่าฤษีจารานซึ่งชอบการลากยาวเนี่ยคิดขึ้นมาเองหรือเปล่าแต่ว่าไม,ม่ว่าจะเป็นปัจจัยอะไรเนี่ยมันคนละเรื่องกับการเมืองคือหมายความว่าการเมืองรัฐบาลเนี่ยมันคนละประเด็นกับปัจจัยที่คุณพยาามอ้งงถึ คือมันคนละเรื่องกันไงใช่ถ้ามันไม่ยั่งยืนหมายถึงว่ามันไม่เกี่ยวคือมันว่าต้องทําให้สถาบันทางการเมืองต่างๆเนี่ยมันทางานของมันได้คือพยายามจะเข้าใจว่าคนที่มีอํานาจเขาคิดยังไงไงบังเอิญว่าสิ่งที่คนมีอํานาจคิดว่ามันจําเป็นที่จะต้องลากยาวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตรงใจกับประชาชนที่คิดเหมือนกันก็ได้แต่สูตรที่มีการพูดถึงในบทความต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสูตรที่ผู้มีอำนาจชงเองหรือมีคนพยายามชงที่อยู่ล้อมรอบแล้วต้องการให้อยู่มันอาจจะเป็นใช่ผมรู้สึกว่าต่อให้ไม่มีปัจจัยพิ คณะทหารก็อยากจะอยู่ยาวคือทุกเอางี้คือทุกประเทศเนี่ยมันมีภาวะวิกฤตบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าไม่มีประเทศไหนในโลกที่เวลาอ้างว่ามีวิกฤตแล้วผู้มีอำนาจป็นกลุ่มขออยู่ยาวไม่มีฮะก็นึกออกไหมฮะอเมริกาผ่านสงครามโลกครั้งที่สองก็ไม่เคยมีประธานาธิบดีคนไหนบอกว่าเกิดสงครามโลกครั้งที่สองนะขออยู่ยาวญี่ปุ่นเจอระเบิดปรมานูระเบิดนิวเคลียร์ก็ไม่มี ผู้นำญี่ปุ่นคนไหนบอกว่าเราพิ่งเจอนิวเคลียร์นะขออยู่ยาวคือนี้ถ้าเราไม,ไม่มีถ้าเราเจออย่างประเทศอื่นเจอป่าน,นี้อยู่กัน20-30ปีกันแล้วคือถ้าไทยเจอนิวเคลียร์นี่สงสยัยสห้ามเปลี่ยนรัฐบาล50ปีครับ